ชุมนะก็มีหลายเรื่องจะเห็นว่าวาระยาวก็เป็นเรื่องของการประชุมคสช.ครม.นะครับแล้วผมก็สั่งการในที่ประชุมว่าอะไรที่เป็นวาระเร่งด่วนของเราผมก็พูดว่ารถแบบเรามีแค่ไหนก็ทำเท่านั้นไปก่อนนะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไปแล้วนั่นผมถึงไม่อยากให้พวกเรามาถามมากนักว่าเมื่ออันนี้ยังไงคสช.อยู่ต่อไม่อยู่ต่อผมตอบแล้วเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้พูดอะไรมันก็เข้าเนื้อตัวเองหมดนะทั้งที่ผมก็มีเจตนาบริสุทธิ์ว่าทำไงบ้านเมืองจะไปได้ทำไงเราจะมีนักการเมืองที่ดีทำไงเรามีรัฐบาลที่ปฏิรูปได้ถ้าน้องๆทุกคนคิดว่าบ้านเมืองเราต้องปฏิรูปไหมล่ะหรือใครคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็ไปหาราชการไปเรื่อยๆปัญหาเหล่านี้ที่เราทำไปแล้วมันจะได้สืบทอดไปหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพูดว่าผมต้องทำไงพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ได้เพื่อจะออมนาจแล้วอยู่ต่อไม่ใช่ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะมีใคร ถ้าเป็นคนอื่นน่าจะไม่คิดแบบผมก็ได้นะอาจจะไม่เขาเรียกอะไรล่ะก็อยากจะมีอำนาจอยากจะอยู่ไปอยากจะด้วยอะไรแล้วแต่ผมเคยชินกับอำนาจมาเยอะแล้วอำนาจเป็นผู้บริหารบกมา4ปีก่อนหน้านั้นก็เป็นอำนาจผู้กำหนดมาโดยตลอดนะผู้ร้อยผู้พันผู้การผอพลแม่ทัพเป็นหมดแล้วผมก็เบื่อกับการใช้อำนาจพอสมควรนะแต่มันก็จำเป็นที่ผ่านมาเพื่อการปกครองของชาวันนี้อำนาจของผมก็ใช้ในเรื่องการบริหารการแผ่นดิน แล้วก็ใช้อำนาจพิเศษที่มีอยู่เนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาถ้าพวกเราทุกคนกลับไปดูแล้วมันมีปัญหาทั้ง5กลุ่มงานนะ ทั้งปัญหาในเชิงปัญหาหลักๆก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเร่งด่วนใช่ไหมความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งประชาชนที่มีรายได้น้อยผมเคยบอกหลายครั้งแล้วผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะแต่แล้วเราจะดูรายได้น้อยอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดูระดับกลางนะการค้าขายประเทศเพื่อนบ้านจะทำยังไงการค้าขายกับต่างประเทศ ประชาคมโลกจะทำยังไงนะวันนี้ผมก็ขับเคลื่อนทุกที่นะเวลาไปประชุมเวทีต่างๆมีใครมาพบต่างๆผมก็จะพูดให้เขาฟังว่าวันนี้รัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาลที่ทำงานแบบนี้ ที่มีเข้ามาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งนั้นก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะเขาก็ให้ความร่วมมือทุกประการแต่เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของเราเองเรื่องการเมืองภายในเขาว่ากันไปแก้ปัญหาให้ได้ผมไม่อยากให้ทุกคนเอาคือแทนที่เขาจะกดดันโดยตรงมาที่ผมกลายเป็นคนของเราเองไปให้เขามากดดันผมเนี่ยผมถามว่าแล้วผมจะทำไปเพื่อใครล่ะสิ่งที่ผมทำวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อผมเลยนะผมจะไม่คิดถึงอันตรายที่ผมจะเกิดขึ้นในวันหน้าสักอย่างเลยเนี่ยนะถ้าใครคิดว่ามันไม่มีอันตรายก็แล้วแต่มันมีอันตรายหมดนะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีคนได้ประโยชน์มีคนเสียประโยชน์แล้วผมยืนยันว่าผมไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเลยแต่ผมทำให้คนไทยเท่านั้นเองเพราะนั้นวันหน้ารัฐบาลที่มาจะมาเลือกตั้งตอนไหนอะไรตามรัฐธรรมนูญว่ามาทำให้ได้อย่างนี้ผมขอแค่นั้นแหละนะแล้วก็อย่าไปเปิดเวทีให้คนทุกคนนี่มาโจมตีเลยในสิ่งที่เราทำใหม่อ่ะนะสิ่งที่เราทำใหม่เนี่ยมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่มีใครทำอีกนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคะแนนนิยมเรื่องของการเมืองเรื่องต่างๆผมไม่มีการเมืองอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าที่เราทำมาได้มากกว่าต้องควรเนี่ยวันนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วบอกเดี๋ยวให้ชัดเจนขึ้นได้ร่างกรอบไปว่าคือการสรุปในแต่ละเรื่องที่ทำเนี่ยระยะที่1คสช.ทำอะไรไปบ้างแล้วจบไปหรือยังก็เช่นจัดระเบียบเนี่ยมันแล้วมันจะยั่งยืนไหมล่ะมันก็จะยั่งยืนได้ก็เมื่อการมีการปลูกจิตสำนึกการเฝ้าระวังการช่วยดูอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้ามาติดติงว่าเอ้ยทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกพอไปอ้าวแล้วผมถามว่าความผิดของผมหรือเปล่าในเมื่อผมเริ่มให้ท่านแล้วท่านก็ไปสร้างกลไกของสังคมประชาชนมีส่วนร่วมในการที่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกการเกิดขึ้นมีสองอย่างคือมันมีคนต้องการผลประโยชน์แล้วมันก็ทำให้ระบบข้าราชการมันเสียหายข้าราชการมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะทุกคนก็ด้วยความก้าวหน้าบ้างด้วยผลประโยชน์บ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีละคนเหล่านี้ตราบใดที่มนุษย์จะมีกิเลสอยู่นะเราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับพอระยะที่2เนี่ยคสช.ครม.ทำเยอะนะเดี๋ยวผมลิสต์สู่ข้อไว้แล้วทั้งหมดแล้วนะทั้ง5กลุ่มงานอะไรที่เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมรองวิธีการปฏิบัติผลที่จะเกิดขึ้นในผมให้กำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่าในภายในเมษา59ก็ต้องสรุปให้ได้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างที่มันจบแล้วก็ไม่จบเข้าใจไหมเดี๋ยวที่สองมันทำงานที่ไม่จบแล้วก็ที่ไม่จบแล้วก็จะจบคำว่าจบคือจบภายใน2ปีไงถ้ายังไม่จบมันต้องส่งต่อปฏิรูปต่อนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะถอดให้ชัดเจนขึ้นแล้วผมคิดอย่างนี้ตลอดผมก็สั่งงานอย่างนี้ตลอด
นะวันนี้ผมให้ทุกกระทรวงไปลิสต์มาให้ชัดเจนขึ้นนะปัญหาอยู่ที่ตรงไหนยังไงแล้วผมก็จะให้สวช.เขาไปทำต่อแล้วก็จะส่งรัฐบาลหน้าทำอะไรก็ไปหาวิธีการทำกันไปอย่าว่าเพิ่งพูดว่าเนี่ยผมจะอยู่เพื่อทำหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่ผมว่าตามรัฐธรรมนูญนะนะผมพยายามจะชี้แจงลักษณะนี้นะบางทีมันก็อาจจะเร็วไปอาจจะไม่เข้าใจกันผมก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็เสียกำลังใจนะยังไงประเทศไทยก็ต้องเป็นประชาธิปไตยอยู่ดีนะวันหน้าก็ต้องมีนักการเมืองมาบริหารประเทศอยู่แต่ละนั่นก็อยากให้ท่านไปช่วยกันทำยังไงให้ประเทศชาติเข้มแข็งไม่ใช่เพื่อวันนี้ไม่ใช่เพื่อผมยังไงผมก็ต้องเข้มแข็งอยู่แล้วล่ะเพราะผมมาอย่างนี้ผมใช้อำนาจแบบนี้ถ้าผมไม่อ่อนอะไรก็ไม่ได้นะถ้าทุกคนมองว่าเอ๊ะวันนี้เราเข้ามาแบบไหนวันนี้ลืมไปหรือยังว่ารัฐบาลนี้เข้ามายังไงรัฐบาลมีอำนาจแค่ไหนหรืออาจจะผมใจดีกันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไอ้นี่ทำไมไม่เปิดเสรีภาพก็พูดกันมากแล้วทำไหมล่ะถ้าปล่อยพูดกันมากมันก็มีผลกระทบกับการทำงานผมวันนี้ทั้งหมดนั่นแหละมันก็ต้องยอมกันบ้างนะถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวผมจะมาพูดอยู่นี้ได้ไงผมจะมาสั่งนี้ได้ไงมันที่ที่ผมไม่ควรจะเข้ามาด้วยซ้ำไปแถวเนี้ยจบผมแล้วจบที่กองทัพบกผมก็กลับบ้านนอนนะดูแลบ้านเมืองดูแลลูกเต้าไปแต่ทำไมผมต้องมาอยู่ตรงนี้ล่ะในเมื่อผมอยู่ตรงนี้ก็ต้องช่วยผมแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวช่วยผมในการที่จะคิดอะไรที่จะต้องส่งต่อโดยความต้องการของพวกเราทุกคนทั้งสื่อทั้งประชาชนภาคประชาสังคมผมทำให้ทุกเรื่องคิดให้ทุกเรื่องนะทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินวันนี้ก็สั่งเพิ่มเติมไปในเรื่องของการวันนี้เราจัดเรื่องที่ดินใช่ไหมให้ทำกินได้นะก็ต้องดูรายละเอียดทั้งหมดอ่ะมันข้อมูลต่างๆมันผิดไปหมดวันนี้ก็ลือทุกวันมานะเพื่อให้ได้คนจนๆจริงๆคนไม่มีที่ทำกินจริงๆแล้วก็ต้องมาดูที่ว่าเอ๊ะมันจะให้ทั้งหมดได้ไหมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมันหน้าก็คือว่าเราทำยังไงให้คนเนี่ยไปทำอาชีพอื่นบ้างนะถ้าเราจังคงทำการเกษตรต่อไปทั้งหมดไม่ได้แล้วเราต้องทำเฉพาะในพื้นที่ที่มันมีน้ำในพื้นที่ชลประทานแล้วก็เป็นการเพาะปลูกพืชที่มันใช้น้ำน้อยเพราะวันนี้ฝนมันเริ่มวันนี้ฝนตกน้อยกว่าปีแล้ว 30% นะถึงเวลานี้ที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะการบริหารงานเนี่ยต้องเอาหลักการมาจับเอาข้อเท็จจริงมาจับนะอย่าพูดลอยๆทำไม่ได้แล้วก็ไปแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องน้ำน้อยเอารถน้ำไปแจกน้ำน้อยปลูกพืชไปไหนเอาเงินไปให้มันแก้ไม่ได้หรอกอันนั้นมันแก้ยังยืนไม่ได้เรื่องการเกษตรวันนี้ผมเน้นหนักก็คือในเรื่องอันที่หนึ่งเรื่องเกษตรกรหรือผู้มีรายได้ผมให้ความผ่านตรงนี้นะที่บอกว่าเศรษฐกิจมันตกคนเหล่านี้ไม่มีสตังค์ผมเคยเรียนไปแล้วว่ามันกันมาจะได้มาหลายทางนะมันอาจจะไม่ข้อเท็จจริงที่มีเอาใช้อยู่กันแต่ดีที่ผ่านมาแต่อะละมันผ่านมาแล้ววันนี้ทำไงให้เขาเข้าใจและสร้างความแข็งของเขาสิ่งแรกที่ผมสั่งไปวันนี้ก็ทำยังไงเขาจะมีข้าวกินราคาถูกลงบ้างวันนี้ชาวนาก็บ่นว่าเขาขายข้าวได้ถูกลงแล้วก็ถูกลงตามกลไกตลาดอยู่แล้วไม่ได้ถูกเพราะอย่างอื่นมันไม่ใช่หรอกมันจะขายหมื่นกว่าไม่ได้เพราะมันขาย 9,000 ไม่เกินหมื่นแต่เขาต้องซื้อข้าวที่มันแพงเพราะว่านี่ข้าวเวลาไปผ่านคนกลางอะไรแล้วเขาไปบวกกำไรกับราชการมันก็แพงกลับมาเขาก็สงสัยว่าทำไมเขาขายข้าวน้อยแต่เขาต้องซื้อข้าวแพงมากินผมก็บอกอ่ะเดี๋ยวไปจัดการที่ว่าจะทำยังไงได้การจัดการของผมก็ไม่ใช่เอาข้าวไปแจกอย่างเดียวก็เอาข้าวไปดูที่ว่ามันทำได้ไหมนะข้าวที่คุณภาพรองลงมาแล้วราคามันก็ต้องถูกกว่าปกติหมายว่าถูกกว่าขายในตลาดนะเพราะถ้าเราขายต่ำมากเกินไปมันก็ผิดอีกผิดในเรื่องของการระบายข้าวอะไรต่างๆเราเนี่ยแต่เรามาทำให้ประโยชน์คนจนเราน่าจะยอมกันนะเอามาแล้วก็ไม่ใช่ผมให้อกสไปทำอะไรเดี๋ยวก็หาว่าทุจริตอีกผมก็คิดต่อไปว่าทำไงดีก็ให้สากลนี่ดีแล้วก็เอาข้าวที่เราต้องปรับปรุงคุณภาพแต่แล้วไม่ต้องใช้งบประมาณอีกตันละหลายพันนะหรือเกวียนหรือตันละหลายพันนะมันปรับปรุงขึ้นมายังไงมันก็ขายได้เท่านั้นนะผมเคยกลับเรียนแล้วว่าข้าวทุกชนิดอ่ะมันมูลค่ามันตอนนี้ไม่ใช่15,000มันขึ้นไป20,000กว่ามันเป็นจะ30,000แล้วถ้ายืดต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้ก็แล้วข้าวส่วนที่มันเสื่อมข้าวเกรด B นะแต่มันกินได้แหละต้องมาปรับปรุงให้มันอะไรนิดหน่อยมันก็เสียเงินนี่ถ้าเอาข้าวนี้มาขายคนจนได้ไหมก็ต้องดูอีกคนจนคือใครนะก็ต้องไปดูที่ว่าจะไปขายที่ไหนก็ขายตลาดชุมชนที่ผมสั่งให้ตั้งไป 2,000 กว่าแห่งแล้วก็สากลเป็นคนดำเนินการสากลที่เข้มแข็งด้วยนะแล้วก็มีรัฐแปลนุสะดวกผมให้มาไทยไปดูที่จะทำไงได้บ้างผมเคยบอกแล้วว่าเหมือนผมดูในทีวีได้เห็นญี่ปุ่นเขาทำก็ใครมีผลผลิตมีผักมีหญ้าบ้างนะก็มาที่ตลาดตรงนี้ตลาดตรงนี้ก็มีเจ้าที่ของรัฐ
ทำหน้าที่ในแค่การบรรจุหีบห่อบรรจุถุงบรรจุพลาสติกแล้วก็ให้เจ้าของสินค้านั้นก็มาขายทำกระบะให้เขาขายข้าวขายปลาขายแล้วแต่ลองดูแบบนี้มันจะเกิดวงจรในเรื่องของการเทรดดิ้งการค้าขายของเกษตรกรเองซึ่งมันน่าควรจะเกิดมาตั้งนานแล้วล่ะไม่งั้นมันก็จะถูกผูกขาดโดยพ่อค้าคนกลางมาตลอดนะซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้อีกเพราะมันเป็นเสรีทางการค้าไงเพราะฉะนั้นให้ประชาชนมีทางเลือกคราวนี้ถามว่าถ้าเราขายราคาถูกมันจะมีคนมาเบียดบังนี่ไหมล่ะก็ต้องไปคุมอีกนะเพราะคนก็อยากได้ของถูกอีกแหละไม่ว่าจะรวยจะจนก็อยากกินของถูกมันนี่ไงมันไปไม่ได้เพราะนั่นนี่คือเรื่องของการพัฒนาแนวความคิดหรือการพัฒนาจิตสำนึกทำอะไรก็ตามนะใช้อำนาจไปแล้วเนี่ยมันก็กลับใหม่ได้หมดอ่ะถ้าตราบใดที่คนยังไม่มีความรู้สึกร่วมนะผมก็ฝากน้องๆเลยทุกคนว่าสื่อทุกสื่อช่วยกันหน่อยเถอะอย่าไปเปิดเวทีหรือไปเปิดเขาเรียกอะไรเปิดเวทีให้คนที่มันไม่ค่อยจะหวังดีแล้วที่มันทำมาแล้วไม่เคยทำไม่ได้มาเปิดเวทีโจมตีรัฐบาลอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ามันทำให้งานแก้ปัญหาเราล่าช้าไงซึ่งผมไม่อยากให้มันช้าสักไปอีกเลยนะเพราะผมบอกแล้วว่าการอยู่หน้าเนี่ยมันนานๆมันก็ไม่ค่อยดีนะผมก็รู้อยู่แต่ก็ขอบคุณนะพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งอะที่เขาเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ไม่อยากเขาเสียขวัญ นะเขาแค่นั้นเองนะเพราะนั้นก็ทุกอย่างผมก็ยืนยันแค่นั้นเป็นไปตามรัฐมนตรีชั่วคราวนะครับนี่คือเรื่องข้าวรวมความไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเรื่องต่อไปที่สำคัญคือเรื่องการจัดเถินที่ดินเนี่ยวันนี้ก็จัดไปได้แค่ไม่กี่พันไร่ไม่กี่หมื่นไร่แต่เป็นระยะยาวเราก็ต้องไปดูที่ดินที่ถูกบุกรุกเรียกคืนกลับมาจะจัดสรรให้ใครยังไงไปทำกินได้ไงแล้วก็แม่เขาไปขายต่อใช่ไหมในส่วนของในทุนเนี่ยยึดมาเป็นของรัฐกลับคืนทุกอย่างทั้งพื้นที่ทั้งต้นยางทั้งต่างๆแต่ผมต้องดูแลคนกรีดยางเหล่านี้ทำไงเพราะในทุนก็จ้างคนกรีดยางเมื่อความไม่ใช่จะต้องตัดทิ้งทั้งหมดนะก็จะทำให้เขาทำไงให้เขามีค่าจ้างกรีดยางได้ไหมแล้วก็ผมก็คิดต่อว่าเอ๊ะทำไงไอ้ยางเหล่านี้มันจะมาเป็นต้นทุนของรัฐได้ตอนนี้มันมีสวนยางของเราแล้วนะที่ไปยึดมาเนี่ยถ้าตัดทิ้งหมดมันก็ล้นเหมือนเดิมมันก็ล้นกว่าเดิมอีกนะก็ตัดแถวเว้นแถวไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดด้วยนะไอ้ไม้ที่เอามาก็ไปทำแปรรูปนะให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ประโยชน์ซ่อมบ้านซื้อบ้านได้ไหมนะไอ้ในส่วนของตรงที่ตัดไปแล้วก็ปลูกไม้แทรกได้ไหมปลูกไม้ยืนต้นแทรกได้ไหมเพราะนั้นที่เหล่านี้เป็นที่ทำกินของประชาชนที่ไม่มีรายได้นะมาทำในที่กินของรัฐก็อาจจะรับจ้างกรีดยางอย่างเดียวแล้วก็ผลิตผลยางก็เป็นของรัฐไงก็อย่าไปทำให้ยางในระบบเขาเสียหายอย่าให้ราคาเขาตกยางเหล่านี้เราก็ไม่ไปขายข้างนอกเราก็มาทำเป็นต้นทุนเช่นไปทำสนามกีฬาไปทำต่างๆที่มันต้นทุนมันถูกไงเพราะนั้นมันก็สามารถจะให้ไปสร้างอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องธุรกิจที่มีบริษัทเล็กนะให้เข้ามาลงทุนในเรื่องเหล่านี้นะทำยางทำอะไรต่างๆที่มันเป็นการเริ่มต้นสร้างเท่าแก่ใหม่ขึ้นมาเอาของเหล่านี้เป็นต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เขาทำแล้วเข้ามาขายให้คนจนนะหรือไปให้ราชการไปทำมันจะได้เยอะๆขึ้นแต่อย่าให้ทุกอย่างทำไงก็อย่าให้มีผลกระทบกับรายได้ของประเทศรายได้ส่งออกนำเข้าผิดตรงนั้นก็ไม่ได้ไปขัดแย้งไม่ได้ไปขายข้างนอกนี้ไม่ได้มันผิด FTA ผิดการเจรจาค้าอัฟต้าอะไรทั้งหมดมันผิดหมดไม่ได้นะเพราะมันเป็นขายเสรีข้างนอกเราไปขายไม่ได้เอามาเป็นวัตถุต้นทุนเพื่อจะแปรรูปเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเพราะนั้นสิ่งที่ผมวางอนาคตไว้ก็คือว่ารัฐเอกชนรัฐจะอยู่ในบทบาทผู้อำนวยความสะดวกผู้จัดระเบียบเรื่องกฎหมายเรื่องขั้นตอนอะไรแล้วแต่นะแต่เกษตรกรนี่ก็จะเป็นผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเพื่อจะดูแลคนยากจนและน้อยโดยมีการค้าขายต่างๆที่เป็นธุรกิจระดับล่างนะเขาจะได้อยู่ได้ในส่วนอีกส่วนนึงคือธุรกิจระดับกลางที่จะต้องขายต่างประเทศเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องปรับรูปแบบการไม่ใช่รับของมาแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ขายต่อไม่ใช่มันต้องแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่างๆก็ไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชายแดนไปขายตลาดชายแดนหรือไปส่งขายกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่เป็นการค้าเสรีเนี่ยถ้าเราเปิดช่องทางสองทุกเรื่องเลยนะวันนี้เราต้องมองดูคนรวยไม่ต้องห่วงไงคนรวยยังไงเขาก็รวยวันนี้ผมคิดว่าต้องช่วยกันไม่ใช่ทุกคนก็มุ่งหวังแต่กำไรเยอะๆอะไรต่างๆมีกำไรเยอะแบ่งปันมีโบนัสผมว่าวันนี้ต้องถอยหลังกันมาดูบ้างว่าเอาแค่ไม่ขาดทุนก่อนได้ไหมแล้วก็ทำให้ประเทศชาติมันเดินไปข้างหน้าได้การค้าต่างประเทศก็ต้องแข่งขันก็ว่าไป
นะแต่ขอกำไรลดลงได้ไหมถ้าเป็นการขายในประเทศนะเพื่อจะให้มันคนอยู่ได้ต่างประเทศท่านก็ไปแข่งกันเต็มที่แล้วกันเราก็พร้อมจะช่วยนะในส่วนของประชาชนเนี่ยเอาไม่เน้นเรื่องการส่งออกนำเข้าให้เขาสร้างตัวเองขึ้นมาได้เช่นเมื่อเขามีสหกรณ์อย่างนี้เราต้นทุนไปให้เขาเอาข้าวไปเอายางไปเขาก็ไปบรรจุหีบห่อขายข้างล่างไปทำนี่ทำโน่นต่อมันก็จะเกิดธุรกิจขึ้นมาเกิดเท่าแก่ใหม่ขึ้นมาทำนองเนี้ยนะแล้วก็มีช่องทางของเขาเองวันหน้ามันก็เริ่มจากสหกรณ์มาก่อนสหกรณ์ไปสู่ตลาดชุมชนใช่ไหมแล้วก็เป็นการค้าขายในระดับของประชาชนไปของเกษตรกรเขาก็มีตลาดของเขามีของเขามันคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปดึงผลผลิตมาได้เท่านั้นเองคือเขาช่วยกันเองแต่รัฐต้องไปดูแลนี้เงินทุนจากที่ไหนถ้าเงินทุนรัฐไม่มีก็อย่างที่บอกไงก็มียางในป่าที่เรายึดมาเนี่ยมันยึดได้ไหมล่ะมันได้นะเพราะมันผิดกฎหมายทั้งหมดต้องติดคุกทั้งหมดนั่นแหละนะล่ะเราก็ไม่อยากให้มันเดือดร้อนกันมากมายนักประชาชนที่มันบุกรุกจะทำยังไงอ่ะเอาไล่ออกทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพราะนั้นจะทำกันต่อไปยังไงให้เขาผลประโยชน์แค่ไหนเยียวยาสักระยะหนึ่งก่อนได้ไหมเนี่ยคิดแบบนี้มันถึงจะเกิดอนาคตของประเทศนะถ้าแก้มหาโครมใช้เงินมันก็ไม่ได้ต่อไปก็อีกเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศวันนี้ประเทศมันมีปัญหาหนึ่งคือปัญหาที่มันทับซ้อนปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำความต่ำเราแก้ทุกวันอยู่เนี่ยมันลำบากเพราะคนมันเยอะใช่ไหมเงินทองเราก็จำกัดอันที่สองคือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของประเทศภาคเศรษฐกิจเราก็ต้องมีการลงทุนถนนเส้นทางทางรถไฟผมก็บอกว่าต้องชัดเจนนะอย่าให้คนเขาพูดว่าเอ๊ะมันทำรถไฟทั้ง 3-4 ขนาดเนี่ยมันจะโยงกับใครตรงไหนทำไมแล้วจะต่อผมไม่เห็นความว่ามันจะมาต่อกันเองมันต้องไอ้เส้นเหล่านี้มันไปต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเขาติดต่อประชาคมโลกมันถึงต้องทำไอ้ในประเทศมันก็1เมตรมันก็พอทำทางคู่ให้ได้ก็แล้วกันนะถ้าไอ้ 1.435 มันก็เฉพาะไอ้อะไร North South East West ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ออกตกนั่นทำ 1.435 ต่อไปเรื่องของความการสร้างความทันสมัยการลงทุนที่มันจะเชื่อมโยงกับประเทศไกลๆโน้นมันก็ต้องเป็นความเร็วสูงหรือเปล่าก็ไปคิดมาก็ประเทศไหนเขาสนใจก็มาเจรจาพูดคุยว่าจะทำยังไงผมไม่เห็นเขาว่าเอ๊ะอันนี้จะให้คนโน้นให้คนนี้ก็เขาต้องการตรงไหนบางอันเขาไม่ต้องการจะลงทุนเขาก็จะให้เขาไม่เอานี่เขาจะตรงนี้ตรงนี้ก็แบบหาข้อตกลงเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐให้ได้ไม่ใช่เป็นการเปิดประมูลอันนี้คือรัฐต่อรัฐ G2G นะอันที่สองคือการลงทุนร่วมแม้กระทั่งการวันนี้ต้องสร้างระบบเครือข่ายให้ได้ทั้งรถไฟรถยนต์รถไฟฟ้าต่อไปก็มีโมโนเรลหรือเปล่านะแล้วก็อะไรล่ะที่มันจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงในปริมณฑลมาในกรุงเทพคำว่าปริมณฑลในกรุงเทพก็คือผมต้องการให้เมืองมันขยายออกไปไม่ใช่มันแออัดอยู่ในกรุงเทพท่านก็ต้องไปดูตรงไอ้ปลายทางของไอ้รถไฟฟ้าเหล่านี้มันไปอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเชื่อมโยงต่อเส้นทางนี้ยังไงรถยนต์รถไฟอะไรก็แต่ตรงนั้นมันต้องเกิดชุมชนขึ้นมาเพราะนั้นมันต้องชัดเจนตรงนี้เขาจะได้วางแผนการลงทุนได้ถูกนะมันก็จะเกิด4มุมเมืองตลาด4มุมเมืองขึ้นมาที่ชุมชน4มุมเมืองวันนี้คนก็อาจจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปอยู่ที่เขาจะสร้างไว้ให้เหมือนกับต่างประเทศวันนี้ผมก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเราให้เอกชนมาร่วมลงทุนแล้วเนี่ยให้อยู่ในสัญญาได้ไหมว่าโอเคเขาต้องมีที่ตึกให้คนอยู่ทักเท่าไหร่ราคาทัก 300,000 ได้ไหมผ่อนทั้งเดือนละ1,000ได้ไหมไม่เกิน 3,000 เนี่ยเขาถึงจะอยู่แล้วก็มีเส้นทางให้เขาเดินทางไปมาได้รถไฟรถความเร็วสูงรถบัสรถเมล์ที่ราคาถูกก็ไปคิดต่อว่าจะใช้อะไรใช้รถไฟฟ้าไม่ใช่เนี่ยผมคิดอย่างนี้นะนั้นวันนี้มันเกิดเริ่มต้นแล้วเพราะนั้นมันจะจบเมื่อปี57ปี59เมษาที่วางไว้ตามรถแบบหน้าตรงนั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละที่เหลือผมก็จะส่งไปเงินทองต่างที่ใช้ในช่วงนี้มันก็ต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการให้ได้นี่ฐานะจะต้องจะทำยังไงไม่ให้เป็นภาระแต่ถ้าเราไม่ลงทุนตรงนี้ไว้เลยวันหน้าผมไปแล้วมันจะเกิดอีกเมื่อไหร่ผมไม่รู้เรื่องน้ำเรื่องเพราะมันไม่เกิดมาตั้งนานแล้วไงถ้ามันเกิดมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่มีปัญหาถึงวันนี้มีคนมาเรียกร้องโน่นนี่โน่นนะต่อไปเรื่องพลังงานเหมือนกันนะวันนี้ก็อยากเรียนว่าเราดูแลเต็มที่นะเรื่อง LPG เนี่ยมันสำคัญเพราะว่า LPG เนี่ยมันเป็นจริงๆเป็นพลังงานที่มีราคาสูงต้นทุนมันสูงแล้วถ้าเรามาใช้ในการขนส่งมากๆเนี่ยมันทำให้มันเป็นดีมานด์เทียมนะซึ่งหลายประเทศเขาไม่ได้ใช้เขาใช้ NGV ราคามันต่ำกว่านะในการใช้การขนส่งได้คราวนี้พอเรา LPG มาทำขนส่งสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันแพงก็สนับสนุน LPG เพราะ LPG มาวันนี้คุมไม่ได้เพราะมันใช้มากกันจน
ภาคครัวเรือนน้อยกว่าเยอะก็ต้องปรับตรงนี้ให้มันได้ไงเพราะนี้วิธีการปรับยังไงจะสั่งเลยหรือไงจะขึ้นภาษีทั้งหมดเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ผมก็สั่งไปดูอีกทีที่ว่าระยะที่หนึ่งจะทำยังไงให้เวลาเขาในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง LPG จะทำยังไงปีหนึ่งหรือสองปีต้องเลิกใช้กำลังได้ไหมอะไรทำนองเนี้ยคือใช้อำนาจอย่างเดียวไม่ได้นี่ผมลงรายละเอียดให้เลยนะว่าให้เวลาเขาเปลี่ยนผ่านหน่อยที่แล้วปรับปั๊มปรับอะไรการประกอบการติดถังติดถังเชื้อเพลิงรถต่างๆคือทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันบิดเบือนมาตลอดแล้วก็ไม่มีใครทำได้ไม่มีใครกล้าทำเพราะมันเสียหายกับคะแนนเสียงอะไรก็แล้วแต่นะมันธรรมดาประเทศถ้าท่านเลือกเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบนี้แต่มันอยู่ที่ว่าคนที่ใช้ประชาธิปไตยมาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะคิดแบบไหนนะจะทำแบบไหนให้เกิดประชาชนโดยรวมนั่นแหละสำคัญกว่าที่ว่าอะไรนะผมจะอยู่หรือจะไปนะท่านผมว่าอยากให้ท่านคิดอนาคตได้ละว่าวันหน้าท่านจะมีนักการเมืองยังไงไม่ใช่หมายความผมดีนะดีไม่ดีไม่รู้เป็นเรื่องของวันหน้านะวันนี้ผมก็ทำอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาสภาวะแห่งปัญหาปัจจัยภายในภายนอกปัญหาทับซ้อนทั้งในระบบราชการการเมืองผมก็คิดทุกวันนะวันนี้ก็ไม่ได้หยุดคิดเลยนะผมต้องคิดทุกกระทรวงอ่ะแต่กระทรวงก็คิดของตัวเองมาผมก็บูรณาการให้เกิดเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกระทรวงไหนกระทรวงนี้เอาไปทำด้วยนะอย่างที่ดินวันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องที่ดินเมื่อวานผมเห็นในทีวีมีหลายเกษตรกรมาร้องไห้อยู่ในทีวีบอกว่าที่ถูกยึดก็เดี๋ยวผมสั่งมาแล้วไปตรวจสอบที่มันถูกยึดไปได้ยังไงบอกว่าทำสัญญากู้แล้วปรากฏว่ากู้ใช้ไปแล้วปรากฏว่าถึงเวลาก็มีการเพิ่มวงเงินก็ต้องถูกยึดอะไรเงี้ยลูกเต้าไปทำงานต่างประเทศจะอยู่กันยังไงผมก็สงสารเขานะแต่ต้องไปดูที่ว่ากฎหมายว่าไงแล้วตัวเองทำถูกไม่ถูกอ่ะผมก็บอกเดี๋ยวไอ้คณะอะไรล่ะธนาคารที่ดินเดิมธนาคารที่ดินก็พูดแต่เพียงว่าจะไปหาที่ดินให้คนอยู่มันจะหาได้ไหมแล้วโดยกฎหมายปกตินี่มันตั้งมาตั้งนานแล้วคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยมันหาไม่ได้หรอกเพราะกฎหมายมันติดบทวันนี้ก็มีคณะบริหารจัดการที่ดินของคสช.นี่ไงก็หาที่ดินอย่างที่ว่าหาที่ดินให้เขามีที่อยู่ที่ทำกินไปก่อนนะมีอาชีพมีได้ไปก่อนเช่าที่ดินให้มันถูกต้องนะไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของอะไรขอใช้ที่ทำกินไปก่อนนะเพราะไงมันก็เป็นป่าไม่ทันอ่ะเพราะมันเสียหายไปหมดแล้วก็ทำให้ถูกต้องแค่นั้นเองเพราะนั้นผมก็เป็นห่วงว่าเอาเดี๋ยวให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการแผนคงไปดูที่กระทรวงทรัพย์ไปดูที่มหาดไทยเกษตรไปดูที่ว่าจะทำไงเรื่องที่ธนาคารที่ดินคำว่าธนาคารที่ดินไม่ใช่เขากู้เงินไม่ใช่ทำไงเขาจะมีที่ที่เขาจะสามารถเอาที่มาจำนองในราคาที่เป็นธรรมได้อาจจะเป็นรัฐหรือเอกชนมาช่วยเหมือนนาโนอะไรทั้งนองเนี้ยไม่ใช่ในทุนก็จนให้อะไรก็ในทุนให้ยืมไปเงินนอกระบบยืมไปยืมมาก็ที่ก็หมดวันหน้าก็เช่าที่เขาอยู่ที่ตัวเองอะนี่มันไม่ได้นี่เขาเรียกระบบมันเสียหายมันต้องมีคนที่ทำอย่างนี้นะต่อจากผมนะไม่ใช่ผมอะเพราะผมไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกไหมเรื่องที่ดินอะไรแกน้ำวันนี้เราทำทั้งระบบอะนะมันก็ยอดวงเงินมันก็สูงแต่มันถึงปี69เนี่ยพอที่วันนี้ผมอยู่แค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแหละในตรงนี้มันก็มีเงินรายจ่ายประจำปีไม่ต้องกู้ทั้งหมดอะไรทำนองนี้นะที่ผ่านมามันกู้ทั้งก้อนเลยมันได้ที่ไหนผมก็แยกออกมาอย่างนี้ใช้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วสามารถจะบริหารหนี้สาธารณะได้ไหมเกินวงเงินหนี้สาธารณะหรือเปล่าวันนี้ก็ดูทุกวันนะแล้ววันนี้ก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ฝนมันตกมาเริ่มฤดูฝนมาระยะหนึ่งแล้วไอ้ที่เราวางแผนไม่เดิมที่จะขุดแหล่งน้ำตรงนี้ถ้ามันฝนไม่ตกยังไงมันก็ไม่ตกหรือตกน้อยมันขุดไปไม่มีประโยชน์ไปขุดตรงอื่นก่อนได้ไหมตรงนี้จะทำไงน้ำอุปโภคบริโภคก่อนได้ไหมน้ำใช้สอยก่อนได้ไหมน้ำการเกษตรต้องหยุดก่อนคือต้องเข้าใจกันหมดอะไม่ใช่เอ้ยอยากได้แต่ขุดไปแล้วมันก็ไม่มีน้ำเพราะว่าฝนไม่ตกไงวันนี้ฝนมันเลื่อนลงไปเรื่อยตั้งจากข้างบนไปข้างล่างใช่ไหมตอนนี้ฝนมันเคยตกเหนือเขื่อนไม่ตกแล้วหลายปีมาแล้วน้ำเข้าเขื่อนน้อยกว่าทุกปีลงประมาณปีละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันที่เหลือ30%เข้าอ่างไม่ถึงด้วยซ้ำใช้น้ำได้ในเขื่อนต่างได้แค่9%นะใน9%ใช้ทั้งน้ำเกษตรกรรมน้ำพืชสวนพืชไร่น้ำผักดันน้ำเค็มน้ำอุปโภคบริโภคน้ำประปาเนี่ยใช้แค่เนี่ยมีน้ำแค่เนี่ยทำไงวันหน้าเราก็ต้องมาดูที่ว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหาหรือยังไงเพราะต้องแก้ทั้งระบบเกษตรกรควรจะมีทักเท่าไหร่ที่เหลือไปทำอะไรไปทำอาชีพ AEC อื่นได้ไหมคนไทยก็ไม่ค่อยชอบใช้แรงงานนะแต่อยากได้เงินเยอะๆก็ต้องไปทำงานต่างประเทศไงวันนี้
วันนี้ก็ไปทำงานต่างประเทศก็ได้เงินสูงก็ถามว่าถ้าปรับค่าแรงในประเทศแล้วจะกลับมาป่ะไม่กลับยังไงก็อยู่โน่นเพราะมันสูงกว่าเยอะนะอยู่สิงคโปร์ได้เท่าไหร่2,000กว่ามั้งใช่ไหมเขามีคือตามวุฒิที่เขาไม่ทำไอ้บ้านเขาไม่ทำนะแต่เขายังไงก็ไม่ทำยังไงก็ไม่พอไอ้บ้านเราเนี่ยไม่ทำแล้วก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านมาทำเยอะเป็นล้านคนเนี่ยนั่นแหละถ้าขึ้นมันก็เป็นเขาก็ได้ไปซึ่งโอเคเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็ดูแลเพียงแต่ว่ามันก็มีผลการลงทุนไงการลงทุนของบริษัทต่างๆของแต่ละประเทศมาลงที่ไทยมันเอ้ต้นทุนก็แพงดีว่าบ้านเราอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนสองก็คือคนไทยน่ารักได้อยู่เว้นแต่ตอนทะเลาะกันประท้วงมาเยอะเขาก็ไม่อยากอยู่น้ำท่วมเขาก็ไม่อยากอยู่ทำนองเนี้ยนะอาชญากรรมยาเสพติดวันนี้เขาก็กลับมาดูรัฐบาลนี้มีแนวทางเขาก็อะไรเขาจะไม่ย้ายไปไหนถ้าจะมีการลงทุนเพิ่มแต่มันไม่ได้เกิดวันนี้ไงไม่ใช่พูดวันนี้แล้วมันเกิดพรุ่งนี้เมื่อไหร่ล่ะถ้าพูดคนมันก็มีงานทำมากขึ้นรายได้มันก็มากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นทันทีเพราะว่าไอ้เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นภายใน1-3 ปีนะ3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันถึงแน่นอนต้องดีเพราะว่าเราวางพื้นฐานทางโครงสร้างเหล่านี้ไว้นะครับอันนี้พูดถึงการทำงานทั้งหมดนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวมาคอยดูที่ว่าไอ้ที่เราจะต้องส่งต่อรัฐบาลใหม่ที่ท่านจะเลือกตั้งกันมาเนี่ยจะส่งอะไรเขาว่างแล้วทำไงเขาจะทำนะผมก็จะถอยมันดูห่างๆนั่นเองนะว่าเขาทำไม่ทำเขาไม่ทำผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะก็ทางก็ต้องไปหากลไกมาจากประชาชนนั่นแหละว่าจะทำไงให้เขาทำเพราะก็เริ่มมีเสียงมาแล้วเขาทำไม่ได้หรอกนะทำไมจะต้องไปล็อกเขาอย่างนู้นอย่างนี้ก็มันเริ่มต้นมาอย่างนี้แล้วผมถามจริงที่ผมพูดทั้งหมดมีผิดตรงไหนบ้างไหมเนี่ยแล้วเคยมีใครพูดฟังแบบนี้ไหมไม่มีอ่ะมันน่าจะถูกนะเพราะผมเอามาจากหลักการเอามาจากข้อเท็จจริงเอามาจากต่างประเทศเอามาจากตำราเอามาจากเสียงผลกระทบจากคนภายนอกจากสื่อผมรับมาหมดอ่ะแล้วผมตกผลึกให้ได้แล้วผมก็สั่งเขาแล้วผมก็บอกรัฐมนตรีว่าการทำงานใดๆก็ตามไม่ใช่คิดว่าเราจะทำนี่ทำนั่นแล้วก็สั่งไปแล้วนะจบไม่ใช่เราต้องอธิบายคนไปด้วยว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะที่ผ่านมามันไม่มีคำอธิบายแล้วถ้าก็รอรับเหมือนฝนตกไม่ตกอ่ะวันนี้ฝนจะตกลงเปล่าถ้าไม่ตกจะทำยังไงจะได้งบลงหมู่บ้านหรือไม่ลงจะทำถนนเข้าบ้านไม่ได้แล้วมันทุกอย่างมันทำให้คนเป็นพวกเป็นฝ่ายไปหมดถ้าทำถนนวันนี้นะวันหน้าวันนี้ก็ทำไปแค่เนี้ยถ้าอยากได้ถนนต่อก็ว่ามาเลือกตั้งเข้ามานั่นมันเป็นข้อที่จริงเพราะนักการเมืองก็อย่าปฏิเสธตัวนี้มีถนนไม่มีสะพานไอ้ทำนองเนี้ยมันก็เป็นการสร้างคะแนนเสียงกันหมดมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นแบบที่ผมว่ามันเกิดบางพูดจะเกิดมาสัก10 ปีแล้วนะวันนี้ก็มาเพิ่มขยายขนาดขยายไปโอ้วันนี้เรารวยไปแล้วล่ะนี่เริ่มต้นเหมือนสตาร์ท1เยอะเยอะหลายเรื่องก็ดีอยู่นะอยู่ด้วยระบบแล้วถ้าได้คนดีมันก็อยู่ได้หมดแหละข้อสำคัญคืออย่าไปทาบทับกันสร้างแนวคิดสร้างความร่วมมือกันแค่นั้นเองนะต่อไปเรื่องอะไรอีกนะนี่เป็นห่วงเรื่องน้ำเรื่องของทางพื้นฐานICO วันนี้เขาลองทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็น ICO ไม่ว่าจะเป็นอะไรค้ามนุษย์เทียดอย่าไปเร่งรัดมันเป็นการทำที่เราทำเต็มที่แล้วมันแก้วันเดียวไม่ได้มันแก้เดือนเดียวไปบางอย่างมาใช้เกินกว่า6 ปีไม่ใช่ผมไม่มั่นใจนะเพราะผมไม่ได้เป็นคนให้ถ้าผมเป็นคณะกรรมการเนี่ยผมให้เพราะไทยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเนี่ยที่แก้ผ่าน1-5ทำให้เร็วแต่มันเร็วมากไม่ได้มันต้องใช้ความเข้าใจมันต้องใช้กฎหมายมันต้องจัดระเบียบสายการบินใหม่ทั้งหมดเนี่ยไฟบินจะทำยังไงจะต้องแยกระดับไอ้บริษัทการบินยังไงที่มีตั้งหลายสาย20 กว่าสายเนี่ยให้มันเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์หนึ่งคือทำต่อให้มันถูกต้องสองมีทำได้ไอ้สามเนี่ยมันต้องปรับใหม่ทั้งหมดอะแล้วมันอนุวัติกันมาแบบนั้นนะวันนี้ก็กำลังแก้อยู่ทุกคนก็เสร็จยังอยู่เนี่ยมันได้ไหมล่ะนะเพราะนั้นอย่าไปขยายความให้คนไม่ดีที่เขาอยู่ในการแก้ปัญหาเหล่านี้มาทั้งหมดอย่าให้เขามีโอกาสได้มาพูดแล้วกันเขาก็มาโจมตีผมอีกว่าทำไม่สำเร็จนั่นก็ที่ไอ้ที่เขาทำกันมาไม่สำเร็จนั่นไม่พูดล่ะหรือไม่ได้ทำนั่นไปช่วยผมตรงนั้นนะผมไม่อยากเป็นระวังเพราะว่าพูดไปมันก็ไปต่างประเทศเขาก็วันหน้าเขาจะเชื่อมั่นประเทศไทยไหมล่ะเนี่ยโอ้โหมันเหลวแหลกขนาดนี้ผมพูดไปมันก็เสียอีกแต่คนเหล่านั้นเขาไม่เคยระมัดระวังตัวเองเลยนะโจมตีผมทุกวันไม่เข้าใจนะเรื่องกฎหมายก็กำลังเดินหน้านะหลายกฎหมายโอเคทำไปแล้ว100 กว่ากฎหมายนะกฎหมายจะเห็นได้ว่าทุกกฎหมายมีผลกับประชาชนเป็นหลัก
มีผลกับเจ้าที่ในการทำงานเพราะนั้นทำไงเจ้าที่กับประชาชนจะไม่ขัดแย้งก็คือทุกคนต้องรู้บทบาทของตัวเองแม้กระทั่งการในรัฐธรรมนูญการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยร่วมแบบไหนล่ะถ้าร่วมแบบต้องผ่านประชาชนทุกเรื่องมันไปไม่ได้เลยท่านต้องเข้าใจตรงนี้นะไอ้พลังงานเรื่องต่างถ้าทุกคนบอกว่าบ้านเราก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ไม่ก็สรุปว่าวันหน้าเราก็เตรียมการที่จะไปใช้อะไรล่ะเตรียมค่าไฟให้มันสูงขึ้นไม่ได้ขู่เดี๋ยวก็หาผมขู่ก็มาจริงๆอ่ะก็ถ้าต้นทุนพลังงานมันแพงแล้วไฟมันจะถูกได้ไหมล่ะนะยังใช้น้ำมันอยู่ยังใช้อะไรแก๊สอยู่ในการผลิตไฟฟ้าถึง 70% จะทำยังไงนะอะไรที่มันดีอะไรที่มันถูกอะไรที่มันปลอดภัยก็ไม่ว่ากันมาแต่ไม่ใช่ไม่ได้เลยพัฒนาอะไรก็ไม่ได้เพราะทุกคนเป็นเจ้าของประเทศผมว่าสร้างการรู้แบบนี้ไม่ได้นะถ้างั้นอีกหน่อยก็ไม่ต้องทำอะไรถนนเส้นทางก็ไม่ต้องมีไฟฟ้าแบบพัฒนาแล้วมันจะอยู่ไงในวันหน้านั่นแหละคิดกันหน่อยนะส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนจนเนี่ยเข้าใจนะที่ผมพูดเนี่ยคนจนเขาก็มีความหวังนะแต่คนที่ไม่จนจริงอ่ะไอ้คนที่ชอบมีปัญหาคือกลัวมันก็คนมันจะรวยขึ้นหรือไงไม่เข้าใจหรือมันจะชักจูงได้ยากในวันหน้าผมไม่รู้นะวันนี้ผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันคือเสียงหนึ่งให้คนในประเทศอาเซียนเขาเห็นประเทศไทยเขาเห็นเราในสายตาเขาฟังเสียงเราเพราะเสียงเราดังพอนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่มีใครช่วยผมนอกจากคณะทำงานของผมนอกจากสื่อนะแล้วก็โซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ได้เขียนให้มันเป็นธรรมหน่อยนะว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรไปแล้วแล้วมันเกิดปัญหาอะไรผมก็รับมาแก้หมดนะมีแล้วถ้าทำไปแล้วก็สักแต่ว่าทำอยากทำแล้วไม่ต้องแก้อะไรมันก็ง่ายนะมันจะเกิดไม่เกิดก็ช่างมันอย่างน้อยก็ลดเพชเชอร์ไปก่อนนี่ผมไม่กลัวเพชเชอร์เหล่านั้นผมคิดว่าถ้าผมทำความดีคนน่าจะเข้าใจประชาชนต้องเข้าใจเพราะผมก็ไม่ได้ไปทำประพฤติเยี่ยงอย่างอะไรผมมีเงินมากขึ้นรวยมากขึ้นผมไม่ได้จะตังค์เลยนะแถมคนรักผมอาจจะมากหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งประเทศอีกมันก็มีคนเกลียดผมอาจจะเยอะกว่าที่ทำไปมันก็เป็นไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งตัวชี้วัดสิ่งตัวชี้วัดของผมก็คือประเทศเนี่ยสง่างามมีศักดิ์ศรีมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็คนจนมีรายได้น้อยสามารถที่มีชีวิตอยู่เพียงพอพวกเราทุกคนก็เหมือนกันทุกคนก็อยากมีสตังค์ใช่ไหมล่ะอยากมีรถยนต์อยากมีอะไรดีๆไม่อยากมาเป็นนักข่าวหรอกก็ต้องหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างทะเลาะกับนายกบ้างอะไรบ้างเงินก็ไม่ได้มากมายอะไรนะได้เยอะอ่ะมีใครได้เยอะมั้งมันก็เนี่ยรายวันผมก็พยายามมาพูดกับท่านให้ท่านมีข่าวมีรายได้นะเพราะนั้นท่านก็อย่าผมไม่ลบคนอื่นมากนักนะถ้าอย่างนั้นอีกต่อไปผมก็ไม่พูดกับท่านผมก็ให้โฆษกแถลงอย่างเดียวไม่ต้องมาตอบโต้กับท่านไม่เสียลมด้วยไม่กูดีดด้วยผมก็ทำของผมไปดิเอาไหมล่ะเอาแบบนั้นไหมเพราะนั้นท่านก็ระวังให้ผมไม่ใช่เห็นผมกูดีดเอาอะไรพลาดหัวข่าวนายกแม่งแตกให้เวลาให้สมองผมคิดในเรื่องที่มันดีๆบ้างอย่าถ้าผมโมโหทุกวันงานผมก็เยอะอยู่แล้วโมโหเฉพาะภายในผมก็ต้องโกรธธรรมดานะพอมันมาดูตรงนี้เข้าไปอีกผมว่าเป็นมนุษย์นี่นะปุถุชนธรรมดานะนะว่ามันก็ต้องรู้สึกกุดกิดบ้างแต่ไปดูที่สาเหตุของกุดกิดเรื่องอะไรกุดกิดเรื่องส่วนตัวผมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเป็นการกุดกิดในการทำงานของผมการตอบคำถามของผมหรือคำถามที่ถามมาโอ้อะไรใช่ท่านก็ต้องการแต่สิ่งสำคัญท่านไปถามตัวเองท่านชอบผมพูดแบบนี้หรือท่านชอบผมเกี้ยวกราดอารมณ์เสียท่านชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะมันขายข่าวได้ถ้าผมพูดนิ่มนวลพูดไพเราะเหมือนไก่อูนพูดหรือใครพูดมันก็ขายข่าวได้คนก็ไม่ค่อยซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยผมสร้างอาชีพให้ท่านนะเนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้นะเนี่ยผมนึกถึงท่านผมนึกยืนพูดเนี่ยเมื่อยก็เมื่อยปากก็คอแห้งอีกน้ำท่าถ้าแก้วก็ไม่มีให้ผมแต่อดทนต้องอดทนทำให้ท่านเขาคาดหวังไม่ใช่ผมบอกแล้วไงว่าเศรษฐกิจบัดเนี้ยถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจมันตกไอ้นี่ก็แย่โลกอย่างนี้ในประเทศก็ตกรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้เศรษฐกิจต้องเปลี่ยนตระหนกไหมคนตื่นตระหนกไหมจะต้องใช้เงินเขาจะเลิกใช้ไหมเขาลงทุนเขาจะเลิกลงทุนไหมเขาจะเชื่อมั่นในเศรษฐกิจผมไหมก็ไปว่ามาสิมันบกพร่องเรื่องไหนยังไม่ทำเรื่องไหนเขาทำแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลทันทีบอกว่าทุกอย่างมันต้องแก้ได้มันเกิดมาเป็น20 ปีแล้วกี่รัฐบาลมาแล้วไปดูตรงนั้นด้วยสิ
นะอันที่สองก็คือสิ่งที่ผมไม่อยากคนที่เขาบอกเออเขาให้กำลังใจผมในการทำหน้าที่แต่ผมไม่ได้ไปเห็นชอบอ่ะจะต้องอยู่เท่านั้นเท่านี้อยู่ได้ยังไงเล่าถ้าผมบอกว่าเอ้ยจะมายุ่งกับผมมันเขาเสียใจไหมเขาเสียขวัญไหมล่ะในเมื่อเขาคาดหวังให้ผมทำเขาในช่วงเวลาที่มีรถแบบตรงนี้วันหน้าเขาก็อาจจะคาดหวังว่านักการเมืองเข้ามามีชาติไตมีการเลือกตั้งที่เป็นสากลเขาก็คาดหวังตรงโน้นถ้าผมทำลายความหวังเขาว่าเออวันนี้ผมก็ไม่เอากับเขาวันหน้ารัฐบาลหน้าก็ไม่มีอนาคตจะเอาไงดีจะหาใครได้นั่นแหละเสียขวัญไม่ใช่เสียขวัญเพราะผมอยู่หรือไม่อยู่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะผมไม่เคยบอกว่าผมจะอยู่ผมบอกว่าวันเดียวผมก็ไม่อยากจะอยู่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะเข้าใจไหมวันนี้ก็ผมก็ทำมาพร้อมคู่เลยนะเรื่องถูกไม่ถูกเรื่องผมเนี่ยเพราะนั่นอย่ามาว่าผมเพราะผมเข้ามาแล้วนะวันนี้ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ้ยผมเข้ามาได้ไงวะแล้วทำไมปล่อยให้ทุกคนมาพูดอย่างนี้ไม่ว่าจะนักศึกษาไม่ว่าอะไรผมถามว่ามันทำได้ไหมจริงๆได้ไหมจะเคลื่อนไหวเลยได้ไหมไม่ใครกลัวเนี่ยเสร็จแล้วก็ใช้มวลชนมาต่อสู้เอาประชาธิปไตยมาต่อก็วันนี้ในเมื่อท่านบอกว่าผมเป็นคนใช้อำนาจท่านก็ต้องฟังกติกาผมเพราะที่ผมเข้ามาตรงนี้ไม่ใช่มาโดยท่านไม่ได้มาโดยนักการเมืองไม่ได้มาโดยการเลือกตั้งผมตัดสินใจเข้ามาเองเพราะนั้นผมไม่ต้องมีสิทธิ์ในการใช้อำนาจเพราะผมเสี่ยงชีวิตผมเข้ามาไม่ใช่ใครจะมากำหนดผมได้ตอนนี้ผมต้องทำนั้นผมไม่ใช่แต่ผมฟังท่านแต่ถ้ามาจากไอ้วิธีการเขาฟังไหมล่ะเขาฟังถ้าผมฟังไหมเขาเรื่องมาแก้เท่าที่ผมแก้ไหมนั่นแต่ไปดูตรงนั้นสิพูดให้ผมตรงนี้นะตื่นตระหนกหรือไม่ตื่นคุณยังไงก็อยู่ได้อยู่แล้วนี่รัฐบาลไหนมาคุณก็อยู่เขาอยู่แล้วเอาว่ามาเขามีข้อหารือกันมานะก็เป็นเรื่องของกมธ.นะคือถ้ามันไม่ผ่านใช่ไหมมันก็มีการต้องแก้รัฐธรรมนูญอ่ะวันที่พูดถึงประเด็นหลักคือการแก้รัฐธรรมนูญอะไรบ้างถ้ามันจะเกิดอย่างนี้ก็เตรียมไว้เฉยๆแหละแต่ทั้งหมดไม่ใช่เราเป็นคนเสนอนะเป็นเรื่องกมธ.ถ้ามันจะต้องร่างใหม่ในทางนี้นะถ้ามันไม่ผ่านจะต้องทำยังไงใช่ไหมแล้วใครจะทำหน้าที่ต่อไปใครจะเป็นคนร่างก็บอกก็เปิดทางไว้ว่าแก้รัฐธรรมนูญก็แก้มาสิครม.ก็ต้องนำเรื่องเข้าไปเข้าสช.ใช่ไหมว่าแก้กี่วันอะไรไงก็แล้วแต่เขาต้องการกมธ.ต้องการกี่วันนะถ้าไม่ผ่านนะมันต้องตั้งใหม่ไม่ใช่เหรออืมถ้าผ่านมันก็ไปไหนไปทำมติไงใช่ไหมก็ไปเสียเวลาทำประชามติหน่อยนึงไอ้เรื่องการทำกฎหมายลูกมันก็ต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมเวลามันก็ไม่ได้ยังวันนี้ผมยังไม่ได้เคลื่อนเวลาสักอันเลยเนี่ยใช่ไหมนับไปนับมาก็เมษาพฤษภาใช่ไหมเออถ้าทำประชามติก็บวกอีกเท่าไหร่3-4 เดือนอะไรที่ว่าเรื่องกฎหมายลูกอะไรนั่นแหละคือโรดแบบเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะเลือกตั้งเร็วๆหัวง่ายนิดเดียวก็ผ่านรัฐธรรมนูญผมถามว่าท่านผ่านไหมล่ะผ่านใครผ่านทบช.แล้วไม่ผ่านไหนผ่านสติอีกไหมล่ะถ้าผ่านสติได้มันก็เลือกตั้งตามกรอบของผมถ้าไม่ได้ก็เสนอมาจะแก้ไขยังไงผมก็รัฐธรรมนูญก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวโอเคไหมเมื่อไงอ๋อก็ต้องไปดูนะก่อนนี้กำลังให้เขาไปดูอยู่ว่าไอ้ปัญหาเหตุมันเกิดจากอะไรหนึ่งก็คือปริมาณน้ำฝนมันเกิดมันตกเกิน140ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำฝนนั้นมากแต่สองต้องไปดูที่ว่าการเตรียมการรองรับนี่เขายังไงมีปัญหาตรงไหนก็เห็นบอกว่าอะไรเครื่องดูดเครื่องยนต์มันมี4 เครื่องใช้ได้เครื่องเดียวเอ้มันเสียเพราะอะไรนะแล้วไอ้ที่ว่าที่นุ่งที่นอน10 กว่าตันที่ไปอุดเครื่องอยู่เนี่ยมันมาจากไหนก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคือบางอย่างก็ไม่ได้วันนี้ผมก็สั่งไว้คสช.ต่อไปนี้ก็ต้องคอยดูวันนี้ผมให้ไปตั้งหน่วยติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมน้ำในกรุงเทพและในต่างจังหวัดเหมือนสมัยผมตั้งสมัยรัฐบาลที่แล้วน่ะไปตามดูที่ว่าพื้นที่เสี่ยงตรงไหนมันเดี๋ยวบ่งไว้แล้วมอบหน่วยรับผิดชอบไว้นะเป็นกองทัพไปเลยลงไปเตรียมรถใหญ่รถกลางรถเล็กไว้นะผมไม่อยากให้ปล่อยให้การจราจรติดขัดเป็นครึ่งวันค่อนวันต้องลงไปก่อนนะที่ผ่านมาก็คิดว่าเขาจะแก้ได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมคงต้องลงไปช่วยตรงนี้นะเรื่องอื่นเรื่องของที่เดี๋ยวว่าตรวจสอบกันเองแล้วกันประชาชนก็ต้องตรวจสอบประชาชนเป็นคนเลือกมาท่านผู้ว่าเป็นคนเลือกมาใช่ไหมล่ะท่านก็เป็นคนเลือกด้วยไม่ใช่เหรอนะนั้นท่านจะให้ผมใช้อำนาจใช้อำนาจอย่างเดียวพอใครผิดใช้อำนาจมันก็หมดที่มันวุ่นวายหมดอ่ะก็ไปดูที่ถ้าท่านทำดีวันหน้าท่านก็เลือกใหม่วันนี้ไม่ดีก็เดี๋ยวผมก็สั่งข้าราชการประจำก็คือในส่วนของปลัดกทมเป็นข้าการใช่ไหมแล้วมาไทยใช่ไหมไปช่วยกันไปแก้ปัญหายังไงนะ
วันนี้ก็สั่งไปบอกให้มันมีเรือวิ่งหรือยังอ่ะยังไม่วิ่งให้ผมเลยเนี่ยเรือคลองพดุงผมเนี่ยนะก็บอกน้ำมันน้อยน้ำน้อยแต่มันท่วมอยู่ก็น้ำมันน้อยในคลองนี้แต่มันท่วมคลองโน้นมันก็ไม่รู้ทำไงนี่คือระบบการระบายน้ำแล้วมันเสียหายมันควรจะเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้น้ำสกปรกลงคลองหมดแล้วท่านจะเอาน้ำสะอาดจากไหนอ่ะในเมื่อท่อระบายน้ำทุกบ้านมันไหลลงมาแล้วไปลงคลองเหล่านี้ทั้งนั้นเคยคิดจะทำกันไหมเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันไปไม่ได้ไหมถ้าจะบอกคุยมหาไทยว่าคุยดูสิมันก็ใช้เงินอีกเป็นแสนล้านน่ะบางคนบอกเอ๊ะเสาไฟฟ้ามันล้มอะไรล้มทำไมไม่เอาไฟฟ้าลงดินรู้ไหมว่าเอาเสาไฟฟ้าลงดินเนี่ยมันกิโลเมตรละเท่าไหร่แล้วเงินจากไหนอ่ะเงินเหล่านี้เอามาจากไหนเก็บภาษีทั้งสิ้นภาษีเก็บได้ไหมไม่ได้อีกแต่ทุกคนอยากได้หมดผมก็อยากเป็นนะเสาไฟฟ้าลงทุกเส้นนะกิโลเมตรละไม่รู้ไม่ใช่เลขตัวเดียวอ่ะเดิมมันประมาณ 4-5 ล้านวันนี้มันเป็นร้อยนะที่จะต้องลงไปเพราะมันไม่ใช่ลงขุดแล้วสายเส้นหนึ่งไปเดินมันต้องมีอะไรท่อทางเยอะแยะมหาศาลก็เดี๋ยวเริ่มไปทีละเส้นทีละเส้นนะถ้าคลองไหนที่มันหนักๆ หน่อยของท่านแสบผมก็บอกมาไทยลองไปคุยกับกทมที่ลงเริ่มก่อนได้ไหมเป็นช่วงๆได้ไหมแล้วมีประตูน้ำอยู่แล้วนี่ก็ทำช่วงใดช่วงหนึ่งให้มันใสสะอาดก็ปิดปากท่อที่มันลงคลองตรงนั้นก่อนได้ไหมแล้วก็ทำท่อมาเพื่อจะส่งเป็นทอดๆไปเงี้ยวันหน้ามันก็ต้องมีอุโมงค์ยาวข้างคลองมาทุกคลองมันก็จะเป็นเส้นทางจราจรที่มันไม่ต้องมีน้ำคล้ำเรือที่วิ่งแสนแสบคลองแสนแสบผมเห็นว่ามันกระโถปกน้ำก็เหม็นแต่คนก็ยังขึ้นเลยเพราะรถมันติดไงนะเนี่ยคิดอย่างเงี้ยมันก็เกิดเองอ่ะถูกต้องเลยคือผมบอกแล้วไงว่าการปฏิรูปเนี่ยมันต้องปฏิรูปต่อที่ผมทำไปแล้ววันนี้ผมไปรูปมาแล้วไปรูปในเชิงโครงสร้างเล็กน้อยไปรูปในเชิงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการบูรการโดยใช้มาตรา44ในการรวมกลุ่มงานที่มันเกี่ยวข้องในกิจกรรมเดียวกันทุกกระทรวงมาทำงานร่วมกันนี่มันเป็นการจัดตั้งแอดฮอกขึ้นมาชั่วคราวนะเพราะนั้นต่อไปวันหน้าถ้ามันดีวันนี้รัฐบาลหน้าเห็นชอบมันก็ไปตั้งให้มันชัดเจนขึ้นมันจะมีกรมมีกระทรวงลดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ก็ว่าไปแม้กระทั่งตำรวจวันนี้เขาก็ทำมาแล้วในขั้นต้นมาหารือกันที่เดียวก็จะให้ฝ่ายของผมไปดูที่ว่าตำรวจระยะ1 2 3ทำยังไงถูกไหมถ้าระยะ1ลื้อทั้งหมดเลยผมถามว่ามันไม่ทำงานหรอกเพราะทุกคนไม่รู้อนาคตตัวเองจะอยู่ตรงไหนมันก็ต้องเป็นห่วงลูกห่วงเมียจะต้องไปต่างจังหวัดหรือเปล่าย้ายไปหรือเปล่าหน่วยงานมันจะยังไงอนาคตจะเป็นยังไงทุกคนมันมีอนาคตหมดอ่ะทำยังไงเขาโตในส่วนที่มันควรจะต้องโตนะไม่ไปทาบทับเขาแต่งตั้งให้มันยุติธรรมนะทหารเขาก็เป็นมาอย่างนี้มันไม่เคยทะเลาะกันนะเสร็จแล้วก็อาละตำรวจก็ทำมาแล้วขั้นต้นผมสั่งไปเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรจะมีใครรู้ดีกว่าตำรวจเพราะตำรวจเองเป็นคนใช้กฎหมายเป็นคนใช้อาวุธเป็นคนถือกฎหมายมากกว่าทุกคนเป็นต้นทางของการกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอ้าวหนึ่งต้องมาดูว่ากฎหมายมันโอเคไหมมันดูแลประชาชนหรือไม่เจ้าที่หน้ามากกันไปหรือเปล่าการสอบสวนอยู่กับใครตรงไหนนะตำรวจจำพื้นที่ควรจะมีไหมตำรวจของผู้ว่าควรจะมีไหมแล้วก็ถ้ามันมีแล้วมันจะทะเลาะกันหรือเปล่าวันหน้ามันจะอุดมรกันอีกไหมนักการเมืองจะมาทับทับไหมเลือกผู้ว่าแล้วจะคุมตำรวจด้วยหรือเปล่าคิดอย่างนี้สิถ้าไปคิดว่าเออเราเดือดร้อนจากตำรวจเรื่องอะไรคอร์รัปชันเรื่องลังแกเรื่องอะไรคิดด้านนี้นั่นเดียวยุบตำรวจอย่างเดียวมันคิดอย่างอื่นไม่ได้คิดแบบผมว่าทำยังไงเลยมีตำรวจที่ดีๆในวันหน้าวันนี้คนไม่ดีก็ต้องขจัดออกไปคนดีมีมากกว่า 90% ไม่งั้นวันนี้อยู่ไม่ได้หรอกบ้านเมืองถ้าไม่มีตำรวจวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นโจรขโมยผู้ร้ายเต็มไปหมดนะวันนี้ขนาดมีอย่างนี้ยังมีอย่างนี้เลยเพราะท่านไม่วางใจเขาก็ต้องไปลูกเขาให้คนไว้วางใจเขาในการบังคับใช้กฎหมายนะเหมือนการทหารผมก็สั่งจริงๆนะผมปรับโครงสร้างของทหารไปตั้งแต่ผมเป็นผู้บัญชาการบกแล้วไปที่กองทัพไทยไปที่กระผมเนี่ยผมสั่งให้ไปทบทวนมันจะมีทหารส่วนไหนบ้างแต่ถ้าถามว่าลดทั้งหมดเลยหรือไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือทหารสมัยไม่ต้องมาลุกกับใครนั่นแหละจะลบเพราะไม่มีใครเกรงใจท่านอีกแล้วบนบกในน้ำบนอากาศเพราะเขามีกันหมดไม่ต้องไปแข่งแล้วเอาแค่ให้เขาเกรงใจเรายังไม่ไหวเลยใช่ไหมไม่งั้นวันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เอารถเก่าๆวิ่งเนี้ยมันก็ตายไปทีละคันสองคันนั่นไงกลัวทหารปฏิวัติพระโถเอารถถังปฏิวัติกลัวอยู่นั่นแหละซื้อมาเดี๋ยวจะปฏิวัติด้วยรถถังครั้งแรกรถถังวิ่งสักคันไหม
มันไม่ใช่อย่างนี้นะจะไปคิดแบบเดิมพอแล้วถ้าไม่มีเรื่องมันไม่มีการประท้วงถ้ารัฐบาลบริหารได้ด้วยความถูกต้องชอบธรรมไม่มีใครประท้วงท่านได้เมื่อประท้วงนั้นแสดงว่าเขาเป็นการใช้สิทธิตามประชาธิปไตยเมื่อมีการใช้อาวุธขึ้นมาก็ต้องสอบสวนให้ได้ว่าใครใช้อาวุธนะแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่าใครกระทำใครถูกกระทำแต่ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เลยปัญหาการเป็นอย่างนี้ไม่ได้นั่นแหละมันก็จะมีอะไรทำให้ประเทศชาติมานั่งเป็นอย่างนี้ได้สงบสุขอย่างวันนี้ท่านก็ต้องไปนั่นหลบอะไรม็อบหลบอะไรอยู่ข้างนอกอ่ะท่านชอบไหมชอบสิชอบเป็นข่าวเขียนได้ทุกวันจะตายทุกวันน่ะนะพอถึงวันหน้าพอเริ่มใหม่ก็ลืมแล้ววันเก่าห้าสามก็เป็นแบบนี้ห้าเจ็ดเป็นแบบนี้ท่านจะเอาเกิดขึ้นอีกเหรอเอาห้าแปดห้าเก้าเกิดอีกไหมล่ะจะเกิดถึงเมื่อไหร่ประเทศไทยถอยหลังอีกเท่าไหร่แล้วทำไมต้องระวังทหารอย่างเดียวในเมื่อทหารเนี่ยมันมีอย่างเดียวประเทศไทยที่มันปลดล็อกได้แต่ถามว่าการปลดล็อกเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เขาจะเจริญไปแล้วนะเขาเป็นประชาธิปไตย 100% เขาไม่ต้องมีทหารทหารไม่ไปทำอะไรเขาได้ไม่ได้หรอกเพราะเขาทำถูกต้องแล้วเขาต่อสู้ในวิธีทางกระบวนการประชาธิปไตยที่ไม่ใช้กำลังการต่อต้านการต่างๆรัฐบาลทำได้หมดประชาธิปไตยบางคนบอกว่านี้ก็ต้องทำได้ผมไม่ใช่ประชาธิปไตยผมกำลังใช้การเดินไปสู่ประชาธิปไตยอย่าเอามาปนกันคนละเรื่องนะถ้าอย่างนั้นผมก็กลับบ้านไปนอนแล้วท่านก็บ้านท่านไปเองสินะเข้าใจยังก็เขากำลังพิสูจน์อยู่ไงเล่าเขาเข้ากระบวนการมาสิผิดไม่ผิดนะไม่ใช่ไอ้นี่พูดมาก็ตกกระจายไปทีก็เข้ากระบวนการสอบสวนมาไปร้องทุกข์กล่าวโทษมาเขามีอยู่แล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่พูดลอยๆเขียนในโซเชียลมีเดียไปถามดูได้เปิดโซเชียลมีเดียวันนี้มีทุกคนน่ะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้เลยมีคนทำหมดขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ข้างไหนนั่นแหละผมถามว่าเชื่อได้ไหมล่ะถ้าวันนี้ไม่ให้กระบวนการทำตามระบบของเขามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปร่ำไปนะใช้คำว่าร่ำไปไม่มีความน่าเชื่อถือนะผมต้องถามว่าแล้วอะไรที่ทำให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ใครละอยู่ในอำนาจใครที่ทำให้ระบบเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาระบอบอะไรที่มันเกิดดังนี้มาด้วยความไม่พร้อมของประเทศนั่นแหละอย่าไปเรียกร้องโน่นนี่จนเยอะเทอะไปหมดเอาทุกอย่างแต่ไม่มีคำว่าหน้าที่ไม่พูดถึงหน้าที่อยู่ตรงไหนแต่ละคนมีหน้าที่ตรงไหนไม่รู้เลยเสรีภาพไร้ขีดจำกัดทั้งหมดพอจะใช้กฎหมายบอกใช้ไม่ได้ละเมิดสิทธิกฎหมายเขาเขียนไว้อยู่แล้วจะละเมิดโน่นละเมิดนี่ไม่ได้ก็จะทำบอกประชาธิปไตยต้องได้ก็เขาเขียนมาเป็นร้อยปีแล้วเขาเขียนเพื่ออะไรล่ะมันมีคนตะแบงที่จะแบบนี้ตลอดแล้วท่านก็แบบเปิดเวทีขยายเข้าไปผมถามว่าท่านไม่รักชาติหรือเปล่าไม่รู้หรือท่านไม่รักสถาบันกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมบังคับท่านไม่ได้นะสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยบังคับผมว่าผมต้องรักท่านผมอะไรมันเป็นเกิดผมเกิดมากับชีวิตผมแล้วผมก็จะตายไปครับเราใครก็เปลี่ยนแปลงผมไม่ได้ไม่ต้องมาบอกผมไม่ต้องมาสอนผมไม่ต้องผมเกิดมาเพราะอย่างนี้มีใครคิดแบบนี้ผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ทหารเขาคิดแบบนี้เมื่อไรที่ประเทศชาติไม่ปลอดภัยเขาก็ต้องออกมาดูแลประชาชนไม่ได้ออกมาเพื่อต้องการอำนาจเพื่อต้องการผลประโยชน์ต้องการเสื้ออาวุธไอ้นั่นมันปลายแถวอย่าคิดอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคิดอย่างนี้ไม่มีใครทำให้ท่านอ่ะไม่มีใครเพราะท่านไปมองไอ้กระพีกหนึ่งของมันเสี้ยวหนึ่งของปัญหาเท่านั้นเองท่านต้องมองปัญหาในเชิงโครงสร้างประเทศไทยมันควรจะเป็นยังไงเดือนหน้าเป็นยังไงประชาธิปไตยมันควรจะเป็นยังไงท่านต้องเริ่มประชาธิปไตยจากตัวท่านเองก่อนทุกคนนะคนไทยทุกคนต้องรู้ว่าประชาธิปไตยของท่านมีอยู่แล้วอำนาจท่านมีอยู่แล้วเต็มที่เลยแต่ไม่ใช่อำนาจที่ใช้ในทางที่ถูกบิดเบือนในทางที่ถูกชักจูงไปทางการเมืองบ้างอะไรบ้างจนอำนาจของท่านเนี่ยมันอ่อนแออ่อนแอคืออะไรอ่อนแอคือรัฐบาลเขาไม่ทำแต่ถ้าท่านสร้างความแข็งของตัวท่านเองหัวใจท่านเองมันจะทำให้รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ต้องเป็นผมก็ได้ใครมาก็ต้องทำเพราะท่านเข้มแข็งไงถ้ารวมกลุ่มกันได้ถ้าท่านเขาตีแตกเมื่อไหร่ผมบอกแล้วหลักการปกครองมีไม่กี่อย่างเผด็จการรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่อันหนึ่งที่เขาใช้อยู่ในระบอบคือดีไวด์รูแยกกฎการให้มันเล็กๆน้อยมาครับควบคุมได้ดูแลผลประโยชน์ได้แล้วพวกนี้กลับมาปกป้องดูแลนั่นคือนะวิธีการ
แต่ผมไม่ใช้แบบนั้นผมเอาปัญหาทุกปัญหามาเอาคนทุกคนมาดูเอาคนเกือบ70ล้านคนมาดูที่มันกี่พวกกี่เราจะดูแลเขายังไงนะเรื่องงบประมาณวันนี้ก็จำเป็นเพราะมันก็ไม่มีขึ้นเลยเศรษฐกิจถึงมันจะตกแต่มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นมันก็ไม่ทันการวันนี้พรุ่งนี้รอบบ้านไปดูสิฟังคนอื่นเขาบ้างนะวันนี้มันไอ้ขึ้นมา 0.5 สูงนั่นขึ้นแล้วกำลังขึ้นถามรอบบ้านที่คนสูงกว่าเราเมื่อต้นปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เขาลงไหมไปดูสิรอบบ้านเรานี่แหละไปดูถ้าตัวเลขมันเอ๊ะดูทำไมมันสูงขึ้นกว่าเราไปดูที่ฐานเศรษฐกิจของเรากับเขาเนี่ยอะไรมันกว้างกว่ากันมหึมากว่ากันไหมเรากว้างกว่าเขาไหมล่ะแต่ไอ้ที่กว้างกว่าเราแข็งแรงกว่าเขาไหมมีกว้างกว่าแต่ไม่แข็งแรงมันก็ถูกเขาตีตกไปเรื่อยๆวันหน้าเราก็เล็กแฟบเข้ามาเพราะโครงสร้างไม่ได้แก้การสร้างความแข็งไม่แก้เพิ่มขีดความสามารถประเทศในการเดินหน้าไม่มีอนาคตไม่รู้ก็ขายกันไปปีนี้ขายมากก็ดีใจปีหน้าขายรถก็ด่ารัฐบาลนะมันก็มีอยู่แค่นี้รัฐบาลก็อาละผ่านๆไปเดี๋ยวปีหน้าก็เอาใหม่สองปีก็เลือกตั้งใหม่แล้วทำไงจะอยู่ให้ได้ปีหน้าเลือกไปอีกก็คิดแค่นี้ถ้าแก้แบบผมมันเลือกตั้งทำไม่ได้ร้อยผมยืนยันวันนี้เขาก็พูดมาแล้วไม่ใช่หรอว่าเขาทำไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ให้ผมทำต่อเพราะนั้นเป็นเรื่องของท่านเองประชาชนไปกำหนดมาว่าท่านจะทำไงให้เขาทำไม่ใช่บังคับให้ผมทำวันนี้คนกำหนดคือผมไม่ใช่ท่านนะต้องเข้าใจใหม่แล้วมันเลอะเลือนกันหมดแล้วโอเคมีอะไรร่างกฎหมายทั้งที่ใครเป็นคนร่างอ่ะผมบอกว่าวันนี้เขาเสนอรัฐบาลจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญให้มีการทำประชามติหน้าที่รัฐบาลสองคือถ้าเขาไม่เลือกตั้งไม่ได้ต้องเพิ่มในเวลาในการนี้เท่าไหร่เท่าไหร่การแก้ไขกฎหมาย30วัน60วันแล้วเนี่ยนะทำแค่นั้นแหละเรื่องประชามติก็เป็นเรื่องของกกต.แต่กกต.จะทำที่ยังไม่ถึงตรงนั้นก็ร่างนี่เขาเอามาขอมัดร่างนี่ไงมาขอมัดว่าทำขอทำแบบนี้แต่ละเอียดเดี๋ยวไปทำต่อมามันยังไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่หรือกำหนดเมื่อไหร่ลงมติอ่ะไม่รู้อีกกรกฎาคมไม่ใช่เหรอไปดูที่ไปดูวันเขากำหนดไปแล้วถ้ามาไล่ทุกวันเนี่ยมันจะเกิดทุกวันได้ไหมล่ะหกกรกฎาคมใช่ป่ะไม่รู้ตัวเลขอ่ะใช่ป่ะอะไรไอ้ได้ไม่ใช่นั่นรัฐธรรมนูญสปช.เมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะกรกฎาสิงหาเลยคือตัวเลขในหัวเต็มไปหมดแล้วเนี่ยก็ไปดูที่หกสิงหาก็สิงหาแล้วถ้ามันผ่านสปช.แล้วไปไหนต่อทำประชามติไงล่ะก็บวกไว้ที่สิงหาบวกอีก3เดือนก็3เดือนใช่ไหมล่ะทำกฎหมายลูกเท่าไหร่2เดือนเดิมผมบอกให้ทำกฎหมายลูกทีเดียวก็ทำไม่ได้เขาบอกกับกฎหมายรัฐนูนยังไม่เสร็จจะทำกฎหมายลูกได้ไงก็เถียงกันมาเองอ่ะนักกฎหมายบ้างนักการเมืองบ้างก็มีอยู่2 3พรรคกันแหละนะผมมาคุยทำไมเขาจะทำมาที่ไหนเขาก็แจ้งมาเขาจะหารือมาที่ครม.ว่าเขาจะทำปฏิอะไรบ้างเขาคิดมาบางทีให้เขาคิดจะไปคิดแทนเขานะเขามีคนตั้งเยอะตั้งแยะเงินเดือนเขาก็มีนะก็คุยก็แหมแล้วไงจะต้องคุยอะไรกันบ้างคุยว่ายังไงคะก็คุยใช่คุยผมจะต้องบอกไว้ว่าคุยอะไรต้องคุยไปนี่เลยเหรอถูกถ้าก็อยากรู้ว่าคุยอะไรนั่นแหละมันจะสืบทอดอำนาจหรือเปล่ามันมีอยู่แค่นี้เธอจะถามฉันแล้วก็ต้องการใช้งบประมาณต้องใช้ตัวไหนประมาณก็รู้อยู่แล้ว3,000ล้านไงแล้วโดยประมาณน่ะก็ทุกครั้งก็เท่านั้นน่ะก็ต้องประสานที่ครม.มันทำหน้าที่อยู่มันต้องประสานอะไรก็ประสานได้เรื่องว่าจะมีประชามติไหมก่อนหรือเปล่าแล้วจะทำอะไรประชามติเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาคุยกันต่องบประมาณก็โดยประมาณ 3,000 ล้านถ้าทำมากกว่านี้ต้องทำอะไรเอกสารเยอะวันนี้ก็มากกว่า 3,000 ก็ไปว่ามาถ้าประชาชนต้องการก็หาจนได้แต่วันหน้าก็งบประมาณก็เป็นอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนกันดีไหมเธอมายืนนี้ฉันจะไปถามเธอข้างล่างแต่เธอถามได้
จาะลึกๆเลยนี่ไงก็ผมบอกแล้วให้เขาคิดไปก่อนสิปกติเขาก็ถามมาอะไรบ้างอ่ะที่เคยผ่านมาผมก็เป็นประชาชนผมก็เลือกตั้งผมก็ลงมติมาผมให้หนักเห็นชอบไม่เห็นชอบแต่จะมีข้อ2ข้อ3ไปหามาไม่รู้ก็ผมบอกไม่รู้นี่ไงเล่าก็เขาไปทำมาสิเออทำไมผมจะต้องสั่งทุกเรื่องหรือไงเล่าเข้าห้องน้ำต้องเช็ดก้นก่อนก่อนออกมาหรือไงก็โทษผมพูดความจริงกันเนี่ยไม่ได้โมโหท่านเลยไม่ใช่โมโหอ่ะพี่แล้วท่านถามคำถามที่มันวนไปวนมาผมขี้เกียจแล้วถ้าก็ได้อารมณ์ผมหงุดหงิดมีลูกชี้นิ้วรูปหน้างอหน้าเอกนายกหงุดหงิดเรื่องการต่ออำนาจต่อท่ออะไรของท่านไปเรื่อยเปื่อยเขียนนิยายไปเรื่อยนะอะไรทำไมกลัวใครอีกอ่ะแล้วทำไงแล้วยังไงก็ไปตรวจพื้นที่ไปดูพื้นที่ไปดูแลการปลูกป่าการบริหารการน้ำแล้วมันจะมีอะไรกว่านั้นใครมันจะมาทำร้ายผมแล้วจะพูดทำไมแล้วจะถามทำไมก็รู้อยู่แล้วผมไปทำไมก็เดี๋ยวโฆษกเขาก็แถลงเขามีแผนการอยู่แล้วกำหนดเวลาก็มีหมดท่านถามผมเข้าแล้วท่านบอกว่าผมกลัวหรือเปล่าท่านเป็นคนถามเองท่านถามผมไปเชียงใหม่กลัวหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ถามว่าแล้วท่านอะไรล่ะกดมาพื้นที่เหล่านี้มันมีความเสี่ยงอะไรไหมถ้าเราถามแบบนี้แหละไม่ใช่ท่านกับใครใกล้ๆท่านน่ะล่ะทำไมล่ะทำไมทำไมผมจะเลือกไหนไม่ได้เหรอไม่รู้อ่ะไม่ต้องมาเถียงไอ้ทีนี้เถียงแจ๊กๆๆรับก็บ้างสิบางอย่างผมไม่ได้พูดผมก็ยังรับเลยถ้าก็บอกค่ะไม่ใช่หนูค่ะจบแล้วไม่ต้องมาต่อแล้วคนเราสาวยื่นกับผมอ่ะใครทั้งนั้นมันแน่ข้างๆกันแหละพร้อมมานั่งด้วยกันทั้งคู่อ่ะวันหลังถ่ายรูปอัดเทปให้หมดตัวเองก็มันมีเรื่องเยอะไงว่าแต่เรื่องนี้กำลังคิดต่อไปแล้วก็จบมันก็มีอะไรที่เข้ามาทิ่มตำอะไรต่างๆให้มันเสียเวลาต้องกลับมาทบทวนใหม่มันอะไรวะเมื่อกี้นึกเรื่องอะไรอยู่เมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้ใครที่ถามลืมเลยเนี่ยเขาเรียกเสียสมาธิให้ผมพูดให้จบก่อนนะก็พวกนี้ก็จะสักปีแค่ไปไหนก็ไปตรวจงานไปดูแลไปเยี่ยมเยียนข้าราชการไปฟังชาวบ้านมันจะมีอะไรมากกว่านี้ผมอยากจะรู้นะวันเผอิญเขาหน่วยงานเขาจัดแต่ไม่ใช่ผมเลือกหรือทำไม่มีไม่มีมีก็จับไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวอย่าผมไม่สนใจไม่ตอบถามเรื่องอื่นไม่มีพอละกลับบ้านถ้าจะถามไม่มีไม่ตอบทักเรื่องเลย